ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงสุดท้ายแบบนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606แล้วก็ฝากด้วยนะใครอยากที่จะร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับครั้งนี้ในการตั้งกองผ้าป่ากองกฐินเพื่อที่จะไปสร้างพระอุโบสถ6หลังแล้วก็อีก1มหาเจดีย์นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้สอบถามทีมงานได้หรือว่าลงทะเบียนได้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองเดี๋ยวต่อก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นกันต่อในเรื่องของ SMS กันต้องบอกก่อนว่าโบสถ์6หลังนี้เผื่อท่านไหนอยากจะได้เห็นภาพอีกครั้งนึงนะก็จะเป็นที่วัดบ้านโดงอำเภอชัยตะการนะพิษณุโลกแล้วก็ที่เห็นด้านหน้านี่คือวัดคลองหมากนัดที่สระแก้วพีมีที่วัดวิหารเขาเชเอมฉะเชิงเทราพระอุโบสถนะคะที่วัดบ้านบากศรีสะเกษนะคะแล้วก็นะคะมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของนะคะด้านบนนั่นคือวัดบ้านดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะพระอุโบสถวัดกัลยารัตนครสวรรค์แล้วก็ที่บ้านตาเสที่เราจะไปกัน30สิงหาคมก็ที่ศรีสะเกษแล้วก็อีกหนึ่งมหาเจดีย์นะคะที่วัดเขาลังพัฒนาลพบุรีนั่นเองนะ6ที่ด้วยกันครับนะก็สำหรับใครที่ อยากจะร่วมบุญการเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะกองผ้าป่ากองกฐินนี้ยังคงเปิดรับกันอยู่ก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าสอบถามทีมงานได้หรือว่าจะมาลงทะเบียนกันก็ได้นะคะเราก็จะมีการสร้างคือพระพุทธราชไปถวายแล้วนะครับตอนนี้พระอยู่ที่วัดแล้วะนะครับส่วนที่ในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยก็จะดำเนินการในวันที่30นะวางศิลาฤกษ์จะนำวัตถุมงคลที่ท่านจะได้รับไปในกองกฐินเนี่ยไปทำพิธีใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่นั่นด้วยครับเอาล่ะนะตอนนี้มาส่ง SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณออนศรีรักทะเบียนรถ9193บอกว่าชีวิตสิ้นหวังแล้วตอนนี้คือผมเรียนทราบว่าไอ้คำว่าสิ้นหวังเนี่ยเราต้องอยู่นะถามตัวเองก่อนว่าอยู่เพื่อใครถ้าอยู่เพื่อคนอื่นอย่าไปคิดครับต้องอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆบางครั้งเราฝากความหวังคนอื่นสุดท้ายแล้วพอล้มเหลวความหวังนั้นก็ละลายและหายไปผมเชื่อตรงนี้นะครับว่าถ้าเราไปคิดนะต่อยอดอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องใช่อย่างนี้นะชีวิตมันก็จะมีความดิ้นรนเราต้องมองคนที่ต่ำฝ่าแล้วก็ทุกฝ่านะครับชีวิตก็จะสร้างหวังต่อฉะนั้นอะไรที่หมดหวังหรือว่าเกินกำลังจริงเดี๋ยวผมให้โทรกิ้งกลางหรืออาจจะโทรไปคุยรอบนอกในวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานจดเบอร์ไว้นิดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาครับคุณออนศรีรักครับสู้ๆอย่าไปถอยนะครับครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินทิพย์นะคะจะได้ทำงานที่หวังหรือเปล่าแล้วก็ได้งานช่วงไหนคะครูสิรินทิพย์นี่เขาก็เป็นแฟนรายการประจำจำชื่อเห็นชัดเจนได้เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เขาทำอยู่ทำงานที่หวังไหมในสภาวะความหวังอาจจะไม่ตรงสเปคที่ควรแต่ถ้าทำได้นะทำได้ดีด้วยนะครับเราอย่าคิดว่าจบมาต้องตรงกับสาขาวิชาที่คุณได้เป็นมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันจะเอียงไปอีกแบบนึงสำเร็จไหมสำเร็จได้แล้วก็ช่วงที่จะได้ดีก็คือช่วงกันยายนฉะนั้นเดือนหน้ามีหวังที่ได้งานสมบูรณ์แบบที่คุณตั้งใจนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสันหนัดนะคะ บอกว่าถามเรื่องเลขทะเบียนรถ7458ค่ะแล้วก็ทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรนะครับ7458นะครับ7458นะครับในเรื่องของการในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยคร่าวๆเพราะว่าผ่านพ้นเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่ๆมาแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเติมเต็มกับตัวเองในเรื่องอะไรมั้ยฮะในเรื่องราวของเก่าของเดิมในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคดีฟาร์มหรือแม้แต่ข้อสัญญาต่างๆกำลังจะเข้ามาให้เป็นปัญหาได้ดึงแต่ผ่านได้ไม่ผ่านได้ครับตามนั้นครับอาชีพที่จะเหมาะสมขึ้นอาชีพรับเหมานะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่คาบเกี่ยวในเรื่องของการนำสินค้านำเข้าส่งออกจะดีครับสันทนัทนะสันทนัทครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะครับอีเมลคุณณัฐวัฒน์ว่าอย่างไรครับเลขบัตรประชาชน801ขอลายเซ็นด้วย801นะเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องการเงินนะฮะการเงินช่วงนี้ไม่ฝืดเคืองแต่ว่าถ้าจะลงทุนกับใครสิ้นเปลืองช่วงนี้อย่าเพิ่งลงครับมาในส่วนจดหมายบ้างอีกท่านหนึ่งนะคุณนัทสินีค่ะว่ายังไงครับทุกข์มากค่ะมีปัญหาในเรื่องของการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมลูกด้วยครับนัทสินีอยากไปทำบุญกับอาจารย์ด้วยค่ะขอเป็นศิษย์ด้วยคนยินดีครับคุณนัทสินีนะครับเราเชื่อว่าของคุณเนี่ยมีความเตรียมพร้อมหลากหลายอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีปัญหาเก่าของเดิมที่ต้องแก้ไขนะตอนนี้นะฮะมันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะต้องแก้หาเบื้องต้นในตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันผ่านพ้นแล้วนี่ฮะที่เราคุยกันอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่ถาขึ้นแล้วนะฮะเรื่องการเงินฉะนั้นขอให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ให้เร็วขึ้นแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับมอบให้ชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS เข้ามาในรายการจดหมายหรือว่าอีเมลเว็บบอร์ดเองก็ตามก็ยังสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ฝากด้วยนะคะท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าจะโทรเข้ามาลงชื่อลงทะเบียนได้อย่างวัตถุมงคลตรงนี้นั่นผ่านพิธีกรรมมาเนี่ยหลายวาระแล้วก็รอบนี้ปีนี้อาจารย์อยากจะมอบวัตถุมงคลทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันบูชาร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยตรงนี้จะไปไหนจะไปสร้างพระอุโบสถร่วมกันในช่วงของปลายปีนั่นเองฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองพระป่าเองก็ตามนะก็สามารถสอบถามทีมงานได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขนี้เท่านั้น0851293697นะคะและก็0831997972นั่นเองวันที่30นะฮะก็เดินทางในใกล้ๆเขาพระวิหารหมู่บ้านตาเสกนะครับตำบลนนท์สมบูรณ์ท่านผู้ชมทั้งใดแฟนรายการที่อยู่ใกล้จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยใกล้ๆก็ไปเดินทางไปร่วมกุศลกันใหญ่กุศลมหายิ่งใหญ่นะครับที่นี่นะฮะวัดบ้านตาเสกตำบลนนสำราญกันทะลักศรีสะเกษได้แล้วก็ต้องฝากด้วยนะเพราะว่าในส่วนของโครงการในการที่จะสร้างพระอุโบสถตรงนี้เนี่ยเราจะได้มาร่วมกันนะคะในช่วงของปลายปีเนี่ยก็เริ่มต้นเนี่ยคือ30สิงหาคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมรวมไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะใครจะร่วมบุญร่วมกันเดี๋ยวใกล้ๆนะคะจะมาบอกกล่าวกันแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ารอบปีนี้ได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถว่าโบสถ์เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกเป็นบุญใหญ่มากจริงๆเอาละด้วยครับเพราะว่าโชคดีอ่ะ3ท่านด้วยกันที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นนะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไหนพลาดไปอยากจะไปหาซื้อเล่มนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าแจกเท่านั้นแต่ว่าถ้าอยากจะได้รู้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นกันนะสำหรับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตที่C1 Book ยังมีอยู่มีอยู่ฮะครับมีทั้งหนังสือมีทั้ง VCD ด้วยนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะตามนี้เลย Miracle Channel TV นะว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหรือว่ารายละเอียดในเรื่องของกองพระป่ากองกฐินวัตถุมงคลเองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงเลขบัญชีด้วยนะเผื่อว่าท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงกำลังโครงการมีละครมหากุศลคืนชีวิตก็สามารถร่วมบุญร่วมกันได้เอาละค่ะวันนี้เวลาจะหาฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ